แล้วรวบรวมประมวลเป็นมติกลุ่มจะไปพิจารณาให้มีผลเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่ขึ้นอันหนึ่งในการประชุมสัมมนาครั้งนี้จะได้ความประทับจากมูลนิธิมหาบุตรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพระราชพิชิตพินายกเจ้าจังหวัดสกลนครเจ้าวาดวัดป่าสันตามาและคณะสงฆ์วาสุวาติกาพุทธศาสนิกชนจังหวัดสกลนครเป็นอย่างดีจึงขออนุโมทนาไว้ในที่นี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วพระพระทานกราบพระรัตนาเจ้าพระคุณเด็กได้โปรดประทานว่าก่าวเปิดการประชุมสัมมนาพระประชายะคณะสงฆ์ในครั้งนี้เพื่อเป็นสถานสิริสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลเป็นที่ฐานกติแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาและผู้จัดการประชุมสืบไปควรมีควรแล้วแต่จะโปรดการประชุมนั้นถือว่ามีประโยชน์ซึ่งเราทั้งหลายจะได้รับทราบทบทวนข้อที่ควรปฏิบัติเป็นความเจริญซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญเพราะฉะนั้นการประชุมกันนั้นจึงมีประโยชน์โดยส่วนรวมทั่วไปความจริงทุกท่านที่ได้รับพระบัญชา
ระทางได้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในหน้าที่พระปัญญาญาด้วยกันทุกรูปแต่ก็มันจะประชุมกันขึ้นด้วยทบทวนสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะรับรู้แล้วนั้นหมายมันคงแน่ทั้งนี้ก็เพื่อเราทั้งหลายได้ปฏิบัตินอกจากให้ถูกต้องตามระเบียบประเพณีทำวินัยแล้วก็เพื่อความมั่นคงของพระศาสนานั่นเป็นจุดสำคัญซึ่งการประชุมนั้นมีความประสงค์ด้วยว่าพระปัญญายานั้นก็มีหน้าที่สำคัญที่จะรับกุลบุตรเข้ามาเป็นสมาชิกในศาสนาเพื่อช่วยบำรุงเป็นศาสนาทายาทหนึ่งเพื่อเข้ามารับสารก็ปฏิบัติในพระพุทธศาสนาคือทุนเดชพระธรรมาสันติเจ้าได้ทรงประทานไว้สำหรับดำรงชีวิตของตนให้มีความสุขเจริญในชีวิตเป็นหลักดำเนินชีวิตนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณผู้ที่เข้ามาพูดแล้วก็อาจจะดำรงมั่นคงในที่สุดว่าสิ่งต่อไปในอนาคตอาจจะเป็นสาวนาญาเป็นผู้แทนของเราทั้งหลายในปัจจุบันนี้ด้วยการรักษาพระศาสนาก็ได้เข้ามารู้จักศาสนา